แล้วก็ร้อนมากนะคะเลยต้องถอดเสื้อกั๊กออกเปิดคลิปอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เป็นวันที่หนูนาทำบล็อกแต่ว่าเป็นบล็อกที่แปลกแตกต่างออกไปอีกอย่างก็คือเป็นบล็อกที่หนูนาทำเหมือนสมัยก่อนที่นาออกไปวันเดย์ข้างนอกจริงๆวันนี้เป็นวันที่เพื่อนหนูนาจัดเบบี้ชาวเวอร์นะคะประมาณอีกเดือนนึงนะคะเพื่อนนาจะคลอดน้องออกมาแล้วนะคะก็คือบีมาติกานะคะเพื่อนๆก็จัดเบบี้ชาวเวอร์ให้เขาจัดในสนามกอล์ฟวินมิลล์นะคะของแฟนบีของพี่จูนะคะตอนนี้เป็นเวลา 2:30 นะคะรอแฟนหนูนามารับซึ่งจริงๆแล้วกะว่าจะไปถึงประมาณ 2:00 กว่านะเนื่องจากแฟนนาอยู่ที่สีลมนะคะแล้วก็ปกติแฟนนาไม่ได้ออกจากบ้านมาหาหนูนาเร็วขนาดนี้นะคะกินข้าวที่บ้านก่อนอะไรเงี้ยกว่าเขาจะออกมาได้นะนี่ม้วนผมต้องเปลี่ยนวิธีการม้วนแบบใหม่นะคะไม่ให้เป็นลอนใหญ่แล้วเดี๋ยวค่อยคลายนะคะพอลอนใหญ่แล้วอะระหว่างวันอะไรแบบนี้จะคลายง่ายนะคะนะก็ทำให้มันเป็นเล็กๆเขียวๆไปเลยให้มันมีเคอร์วี่นิดนึงพอวันนี้เพื่อนทุกคนนะคะทำ swap test หมดแล้วหนูนาทำ swap test ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตื่นเต้นมากคือหนูนาไม่เคยทำ swap test เองเลย ATK antigen test เนี่ยไม่เคยทำเองเลยตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่เคยทำนะคะจนเนี่ยค่ะทุกคนจะไปงาน baby shower กันบีเขาขอให้ทุกคนทำ antigen test บีเขาก็มีน้องเนอะเรื่องพวกนี้มัน sensitive ความรู้สึกมากถึงเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ค่อยไปไหนยังไงก็แล้วแต่ต้องทำให้บีเขาสบายใจเนาะเมื่อวานก็ swap ไปแล้วแฟนก็มา swap ด้วยนะคะผลเป็นลบนะคะไม่มีเชื้อพยายามระวังตัวเองกันเยอะมากๆเลยนะคะช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้นะคะจะไปที่งานก็ไม่ได้ว่างานหรอกเพื่อนๆก็จัดกันเล็กๆนี่แหละไอบีนะคะก็คิดว่าจะค้างที่นั่นด้วยค่ะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นโรงแรมเป็นห้องพักเลยด้วยแล้วพี่จู้เขาก็เตรียมไว้ให้อยู่ตรงบางนาซึ่งมันไม่ได้ไกลจากบ้านนะมากแต่มันไม่ใกล้เลยนะคะเพราะว่าไปทางนู่นสมิธวินมิลไกลเหมือนกันนะคะทานอาหารเย็นแล้วก็ดื่มกันอะไรเงี้ยนะก็เลยไม่อยากที่จะต้องขับรถกลับมาด้วยแล้วก็เคอร์ฟิวเสี่ยงอยู่ดีนะคะง่วงอะไรกันขนาดนั้นตื่นมาแล้วนะคะแล้วก็หลับไปอีกนะคะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมหนูนาแต่งหน้าเยอะขนาดนี้นะคะเนื่องจากไม่ได้เจอเพื่อนสาวนานมากรู้สึกเก็บกดมากอยากแต่งหน้านะคะใครอยากเห็นลุคนี้ก็บอกมาได้แล้วเดี๋ยวจะแต่งให้ดูกันนะคะก็ใช้เวลาแต่งพอสมควรเป็นชั่วโมงเหมือนกันแต่งไปเรื่อยๆนะเป็นคนชอบแต่งหน้าแบบแต่งไปเรื่อยๆค่อยๆเติมค่อยๆผิวค่อยๆคิ้วค่อยๆตาค่อยๆปากคอนทัวร์ไฮไลท์เหลาจมูกทีละนิดทุกอย่างค่อยๆหมดเลยนะคะก็เลยจะเป็นงานที่วันนี้ค่อนข้างประณีตนิดนึงนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดของตาทั้งหมดนี่วันนี้คิ้วสวยมากชอบคิ้วมากดูดิเป็นเส้นขนน่ารักชอบมากอยากตัดผมมากเลยอะก็ว่าทำไมดูจากในกล้องมันดูโล่งๆออกไม่มีตุ้มหูนี่เองนะคะใส่สร้อยของตัวเองไปด้วยรู้สึกเข้ากับลุคนี้มากๆนะคะวันนี้ธีมสีเขียวก็แฟนอะไม่มีสีเขียวเดี๋ยวนะจะเตรียมเสื้อเชิ้ตไปให้แฟนอะใส่มีถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะคะต้องเตรียมแบตเตอรี่ไปด้วยนะคะสำหรับกล้องตัวนี้เลยเตรียมเมมโมรี่การ์ดไปด้วยนะคะเผื่อเราไม่รู้ว่าเราจะถ่ายเยอะยาวขนาดไหนนะคะอาจจะหมดก็ได้จากหนูนามีเสื้อลายทหารที่เป็นสีเขียว2ตัวนะคะตัวนี้ใหญ่แต่มันดันมีตรงนี้เป็นเพชรๆนิดนึงอะกับตัวนี้ตัวเล็กค่อนข้างรัดรูปนะคะหนูนาใส่มันก็จะพอดีหน่อยอะนาไม่รู้แฟนนาจะใส่ได้เปล่าเดี๋ยวเอาไปให้ลอง2ตัวยากจริงๆเพื่อนหนูนายืมสูตรสีแดงไปอีกคนนึงนะเพราะว่าเขาจะเอาไปถ่ายโปรโมทแบรนด์อะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วเขาก็ไม่มีสูตรแดงเขาก็มายืมหนูนาคือต้องแขวนไว้อย่างเงี้ยกลัวลืมวันนี้ฝนตกหนักกลับมาหนักมากๆเหมือนเดิมแล้วว่าในซอยนะต้องน้ำท่วมแน่เลยพรุ่งนี้วันนี้แหละนี่นะคะเข้ามาในโรงแรมเช็คอินนะคะโรงแรมให้เลือก room service breakfast order เลือกอาหารเช้า request เป็น black hot coffee กับ ice latte เผื่อตอนเช้านะคะผ่านกรรมวิธีสวัสดีค่ะถอดแมสก์เหรอคะขอบคุณค่ะแฟนหนูนาใส่เสื้อหนูนาเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนสีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะขอโทษที่มาใส่นะคะติดฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ชื่ออะไรคะวินเซนต์ค่ะน้องวินเซนต์ค่ะนี่ตานี่ค่ะโอ้กลัวป้าอ่ะนี่ตานั่นคุกกี้เห็นไหมคุกกี้ป้าโอ้โหเงียบเลยนะตาต้าตาต้าเรียกมาม่าก่อนมาม่าหรือมาม่าอร่อยไหมคะอร่อยค่ะคอนเกรนนะคะน้องจะออกมาเซย์ไฮแล้วชื่อตั้งนานป่ะวินเซนต์ไม่นานชื่ออยู่ในใจอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าจะคอนเฟิร์มเมื่อไหร่ว่าชื่อนี้เออชื่อวินเซนต์เป็นชื่อแรกๆเลยที่ได้ตั้งไว้เออแล้วในที่สุดก็คือเอาวันนี้แหละคอนเกรนนะคะวันนี้วันเกิดอาชีนะคะก็คือเป็นวันเกิดอาชีด้วยแล้วก็เบบี้ชาวเวอร์ของคุณมะนาวค่ะน้องมะนาวไปดูเพลงกันป่ะไปไปไปกับพี่เป็นพี่เป็นพี่ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีน้องกินไปกับลูกแล้วเราก็ไปกินจิบดาบค่ะนี่ค่ะร้านจงบอกค่ะอร่อยมากใหญ่มากเขาให้ไก่แล้วออเดอร์แรกคือหนูนาคนแรกอะไรวะที่ถ่ายไปก็ไม่รู้ว่าฟังรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะว่ามันเสียงดังมากเสียงเจียวจ้าวอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็นึกขึ้นว่าเรายังไม่ได้พูดปิดคลิปเลยนะคะด้วยความที่เมื่อคืนนอนกันเร็วมากเพราะว่าเหนื่อยหมาเรียกแล้วเมื่อคืนหมานอนไม่มีหนูนาคิดถึงกันมากคิดถึงกันมากนั่นแหละค่ะยังไม่ได้พูดปิดคลิปเลยนะคะก็เลยคิดว่านะกลับบ้านก่อนนะคะแล้วก็จะมาถ่ายปิดคลิปที่บ้านนะคะเมื่อวานคือเหนื่อยมากนอนกันเร็วมากเลยนะคะไม่น่าเชื่อเที่ยงคืนก็คือนอนแล้วหลับเร็วยิ่งกว่าอยู่ที่บ้านอีกนะคะแย่งกันพูดแย่งกันคุยกลับมาก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวนะต้องลงไปทำกักนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย